นี่ครับพี่น้องมีฮอตจีไปไปอีกฮะแฮปปี้บิร์ธเดย์ทูยูของสวัสดีนี่โหนี่เหรอพออีนะครับนะครับมีเบิ้ลปทุมราชมาด้วยนะครับพี่เบิ้ลมานำเบิ้ลปทุมราชมาเสิร์ฟหน่อยเดนเซอร์ร้ายหลายข้าวหลายให้ให้รัดเดลิเนียลสองสามสวัสดีอัมมาลืดตัวนี้โอ้อัมมาลีนบอกค่ะฉันอยู่ช่องนั่นจะทิ้งจ่าลูกๆมารวมเลยนะครับทีนี้มะเขาเนี่ยแข็งด้านข้างก็ได้ทุกคนด้านข้างขึ้นข้างบนก็ได้ลูกๆขึ้นข้างบนเลยหักค่าตัวไปเลยนะอ่ะเร็วๆเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆขึ้นเร็วร้อยร้อยกระดูกนักข่าวนักข่าวไล่ให้ไฟสวยไปครับเร็วเชิญสวัสดีครับทุกท่านเลยน้องหยองขึ้นเลยครับเอาไปน้องเต้าไปรับของเจ้าคุณพ่อเขาแยกกันกันกวาดกันตีก็ดีเถอะพี่น้ำน่ารักพี่น้ำจะโปรแต่ปีดมากเลยน้องอีหลีเราเป็นไตจิกเนาะเหมือนนี่โปรเลยไม่ต้องเชื่อดอกแม่เขารอว่างเลยเขาก็ยินยอมโลดเซนเต็ดขึ้นข้างบนเลยครับน้องๆเดนเซอร์ขึ้นข้างบนหมดเลยเร็วเอายืนทำไมขึ้นข้างบนเร็วอย่ายิงไม่ไม่ข้างบนเดี๋ยวจะถ่ายรูปเลยนะครับอย่ายิงเซตเซตผู้หญิงขึ้นด้านบนก่อนลูกผู้ชายเซต A ผิดหลังพ่อไว้เซต B มาด้านหน้าครับภาพดีด้าองยังไม่เริ่มนะครับคุณหลายให้ไลายให้ไลายครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณหยูอันนี้อย่างไรบอเมื่อยป่ะนี่ฝากน้ำแนงเมื่อยอยู่ดูจังไดรูปไผ่เจ้าว่าฝากให้น้ำแนงอันนี้ฝากไว้เบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์เพราะฉันได้เอาเดี๋ยวคนนี้เอาอันหันหันลำโพงให้พ่อตัวนึงขึ้นเพื่อนขึ้นหน่อยโอเคครับเอาไมค์ให้ต้าหยองร้องเพลงนี้หน่อยเอาครูเปิดเพลงมาเดี๋ยวให้ต้าหยองร้องเพลงนี้ให้พ่อถ้าพ่อให้น้ำตาไหลซึมเดี๋ยวพ่อลงมาเป่ากันนิดนึงขออนุญาตพ่อเดินมาด้านหน้าเวทีสักครู่นึงครับศิลปินครับอ่ะเค้กเข้าเลยครับเดี๋ยวเค้กพี่มาเดี๋ยวให้พ่อเป่ารอบนี้ก่อนเดี๋ยวล็อตนี้ก่อนเนาะเอาล็อตนี้ก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเทียนจะหมดพ่อก็ต้องลงไม้ใหญ่นั่นละเอาเข้าเลยครับเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะให้จะร้องเพลงไว้มันเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะฮะโอเคนี่ก็บอกผู้อาวุโสป้าหนึ่งมั้งเนี่ยเสียงปรบมือต้อนรับพี่เบิร์ดปทุมราชอาสยามครับเป่าแล้วนะครับตามด้วยของเอฟออนนะครับอาวุโสก่อนต้นน้องอาวุโสก่อนพี่หนึ่งดีนของเอ็มออนนะครับของพี่ท็อปธนาชัยมาเลยครับพี่ท็อปมาเลยล้มเบิดกวนซะละรับนะฮะของพี่ท็อปธนาชัยต่อเลยนะครับดาวร้ายพี่ต่อโชคสิริชัยต่อเลยครับบ้านต่อโชคมิวสิกนะฮะเอ้ยแกงผู้เฒ่าเนี่ยเอาพอดับเออบ้านต่อโชคครับเดี๋ยวเออให้ดับแล้วต่อยังไม่หมดว่าให้เบิร์ดเด้อเตรียมเสียได้เลยเตรียมถังออกซิเจนด้วยนะฮะเออบายพิธีกรครับของบายพิธีกรครับขอบคุณนะเอาดับไปแล้วไปเดี๋ยวเอาโอเคตามด้วยบ้านของกุ้งธินกรครับบ้านลูกกุ้งนะฮะบ้านลูกกุ้งมีห้องกระเช้าเพื่อศิลาแต่บ้านเออบ้านลูกกุ้งครับไปวงไหนเนาะบ้านลูกตนเนี่ยเนาะที่นาเดียวของนาเดียวด้วยนะครับพี่นาเดียวฝากมาขอบคุณพระเอกนาเดียวด้วยนะครับพอเอามือจีบกันเลยดอกพอโอ้ยเต็มหมดแล้วทำไรข่อยเออยิบเอาเดี๋ยวนี้เขาเรียกหนาไฟทอดพระเอกแพทเชิญเลยครับพระเอกแพทครับ
ลูกๆดับเทียนให้พ่อหน่อยดับให้เลยดับให้เลยครับพระเอกแพทย์พีรพัฒน์ครับพี่เทนนี่ครับพี่เทนนี่นะครับเชิญเลยครับนี่นะฮะเอาขึ้นข้างบนก่อนก็ได้ไม่มีเอาวางข้างล่างก่อนก็ได้ลูกไม่มีที่วางเต็มแล้วเนาะเอากระเช้าลงก่อนก็ได้นะครับนิดนึงเนาะถือกระเช้าก็ได้นะครับที่เหลือถือกระเช้าด้านบนถือกระเช้านะฮะมีไหมครับของโตรินครับน้องโตรินกิตติการจากบ้านดาวรุ่งนะครับนางเอกสาวเสียงแจ๋วน้องแต้วสุกัญญาต่อเลยครับพร้อมด้วยน้องเชอรี่ปิยพรนะครับอันนี้จากบ้านน้องเสียงดีพี่เสียงแจ๋วนะครับจากบ้านน้องเสียงดีพี่เสียงแจ๋วนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมอีกครั้งหนึ่งในการร้องเพลงวันเกิดนะครับพระเอกต่อบอกว่าจองวุ้นนะครับอ่ะเชิญพ่อตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวด้านหลังลบกวนถือกระเช้าให้หน่อยใครที่อยู่สูงถือกระเช้าให้หน่อยนะครับจะได้สูงสูงอ่ะจะได้ถ่ายภาพสวยเลยลบกวนถือกระเช้าให้หน่อยใครอยู่สูงถือกระเช้าหน่อยนะลูกอาที่เหลือยืนล้อมไปเลยนะครับยกไว้ยกกระเช้าไว้นะครับลูกพ่อด้วยยกไว้ข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์ให้หน่อยเวลาถ่ายภาพโจ๊กอย่าใกล้เค้กนะลูกเดี๋ยวจะบูดน้องแว่นเชิญน้องร้องเพลงวันเกิดก่อนนะครับเชิญบนเวทีเลยนะครับเชิญพ่อตรงกลางอีกรอบนึงครับเดี๋ยวทีมงานขอไฟแช็กด้วยนะครับเชิญทีมครูด้วยนะครับครูเอกครูมินิเชิญบนเวทีเลยนะครับเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทุกท่านบนเวทีเลยนะครับเชิญเลยขออนุญาตทีมงานขอไฟแช็กด้วยนะครับขอไฟแช็กเค้กที่ยังไม่จุดจุดเลยนะครับเชิญคุณครูทุกท่านเลยนะครับเวทครูมินิเชิญเลยนะครับครูประยุทธ์รบกวนเปิด iPad ให้หน่อยนะครับครูเชิญศิลปินทุกท่านนะครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวน้องๆแดนเซอร์แบ่งให้ศิลปินนิดนึงเนาะด้านข้างเชิญด้านหน้าก็ได้ครับศิลปินพวกเราเชิญด้านหน้าเลยนะฮะเปิดไว้เพื่อที่จะโอเคน้องๆด้วยร่วมกันเนาะยืนเลยลูกทุกคนยืนเลยยืนเนาะชอบไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนะฮัลโหลนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพียงก่อนเต็มที่ให้ม้วนที่สุดนะในฐานะผู้บริหารนะครับพระเอกหนุ่มยอดกตัญญูผู้พี่
ได้ให้คำอวยพรนะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับหัวหน้าเอ๊ะภักดีผลล้ำนะครับวันที่5กันยายน2565ขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับครับนี่ครับเป็นงานคล้ายวันเกิดของพ่อเอ๊ะนะครับครบรอบ25ปีขอให้น้องชายพ่อเอ๊ะนะครับเป็นพ่อของลูกทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีร่างกายแข็งแรงกำลังเรื่อยๆมีสื่อมีเสียงโด่งดังตุ้มลูกตุ้มเต่าสามารถชิดทุกคนมีความก้าวหน้าในอนาคตได้ถนนสายบนเครื่องนี้นะครับแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเจริญเจริญครับเสียงมือกับพ่อเปียครับว้ายพร้อมไอ้กับน้องต่อไปเชิญแม่รักนะครับอ้าวขวัญใจเชิญเลยครับสุขภาพต้องแข็งแรงนะคะหอมไหมหอมไหมหอมเลย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 หอมหอมขึ้น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 นี่ต่อไปเชิญน้องบีบีค่ะอ่ะพี่เบลก่อนเชิญพี่เบลก่อนเชิญพี่เบลครับลูกชายคนโตครับเชิญพี่เบลก่อนก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงครับอันดับแรกเลยแล้วก็ขอให้พ่ออยู่เป็นลูกปูลูกไฟอยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ลูกๆต่อไปแล้วก็เป็นเทวดาบนดินให้กับครอบครัวอย่างนี้ตลอดไปให้ลูกๆรักแบบนี้ตลอดไปแล้วขอให้แฟนๆขับรักตลอดไปครับผมเชิญพี่บีครับเชิญพี่บีบีครับเชิญพี่บีบีก่อนนะครับค่ะก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีเงินมีทองไหลเข้ามาเยอะๆงานเข้ามาเยอะๆนะคะก็พี่ครับกับน้องคนละข้างครับให้หอมแก้มเพราะคนละข้างพี่เบลกับพี่บีครับพร้อมแล้วนับ1 2 3เดี๋ยวครับต่อไปเชิญลูกชายล่าเพื่อนอีกคนหนึ่งครับน้องต้าหยองนะครับนะฮะเดี๋ยวไว้พรคุณพ่อก่อนนะครับยักษ์ไห่เด้อวันนี้บ้านต้าหยองออฟฟิเชียลนะครับมีของขวัญมาฝากคุณพ่อจะเป็นอะไรเอ่ยตึงตึงตึงทองคำมูลค่ามูลค่า yeah. กี่บาทเต้าไม่รู้ครับ ตอบก็ไม่รู้ขออนุญาตส่งให้กับคุณพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอวยพรเนาะ เสียงปรบมือกับบ้านต้าหยองออฟฟิเชียลครับ นะฮะของขวัญวันเกิดให้กับคุณพ่อนะครับพร้อมกับลูกชายล่านะครับคุณพ่อเชิญเชิญเลยครับอวยพรให้คุณพ่อครับมีความสุขมากๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับหอมไหมหอมก่อนเอาให้หอมก่อนหนึ่งสองสามหอมเชิญลูกชายล่าอีกคนหนึ่งครับน้องเบิ้ลปทุมราชเชิญเลยครับอวยพรวันเกิดคุณพ่ออีกรอบหนึ่งครับครับผมขอเป็นลูกนอกคอกนิดนึงนะผมไม่อยากมาทำตามระเบียบเท่าไหร่ขอผมแบบมีเวลาค่อยแวะมาหาชิเดบ่ต้องหักบ่ต้องผูกพันผมหลายเพื่อมื้อนึงผมบ่ได้อยู่ตรงนี้แล้วพอที่สิบ่ให้ครับจริงๆมีความรู้สึกดีๆขอบคุณสำหรับที่พักอาศัยเวลาผมมาขอนแก่นกับเนี่ยบริษัทเซาเขาบริษัทนะครับกับหมอไม้พักตลอดจริงๆผมก็เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายก็จริงแต่จะอยู่ที่บ้านผมเนี่ยที่จะคบใครด้วยแต่ขอบคุณคุณพ่อเองที่ทำให้ผมรู้ว่ายังมีคนดีๆแบบนี้ยังมีคนที่บริสุทธิ์ที่ผมสามารถมาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีชีวิตที่วุ่นวายไม่มีผมมีกฎผมมีเกณฑ์ผมมีการคอนเทนต์ผมมีเข้ามาผลประโยชน์ต่อผมสักเรื่องนึงแล้วก็ขอบคุณน้องหยองที่ทำให้มารู้จักพ่อด้วยครับยังไงก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เบลแล้วก็พี่บีแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์ทุกคนชีวิตนะครับพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปยังไงก็ฝากเป็นลูกชายหลานอีกคนนึงครับขอเชิญครูเอกครับตัวแทนจากคุณครูและแดนเซอร์อวยพรวันเกิดให้พ่อเสียงปรบมือต้อนรับครูเอกครับตอนนี้ให้ครูเอกเป็นตัวแทนนะครับจากทีมครูฝึกแล้วก็ทีมแดนเซอร์นะครับที่จะอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณพ่อนะครับต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าครูเอกก็ปีนี้ก็แก่แล้วจะเดินช้านิดนึงนะครับ เพราะว่าขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีนี้นะฮะเชิญครูเอกเลยครับขออนุญาตอวยพรวันครบรอบวันเกิดสำหรับพ่อเอ๋นะครับก็ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็มีงานเยอะๆมีเงินมีทองเยอะๆแล้วก็เป็นล้มหัวล้มใจให้กับเด็กๆวงระเบียบวาทศิลป์ตลอดไปครับผมขอบคุณครับ
ลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนจากบ้านศิลปินพี่หนึ่งดินเศรษฐวิทย์ครับพี่ใหญ่ของบ้านเชิญเลยครับเชิญพี่หนึ่งบนเวทีเลยนะครับพ่อจิ๋วไปไหนนะวันนี้ไม่เห็นพ่อจิ๋วเลยพ่อจิ๋วอยู่ไหนเอ่ยพ่อจิ๋วอยู่ไหมครับภาษาบ้านเกิดทีเชิญพี่หนึ่งดินเลยครับครับหนึ่งนะครับก็เป็นแนะนำตัวแทนของศิลปินนะครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ขอถือโอกาสนะครับอวยพรให้พ่อเอกนะครับมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยคุณพระคุ้มครองนะครับเป็นที่รักของแฟนเก่าแฟนเพลงแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็อยู่เป็นต้นโพล้มไทรให้กับศิลปินของเราแบบนี้ไปนานๆครับผมสวัสดีครับพี่หนึ่งดินครับแล้วต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญแม่ยิ้มสมฤดีครับศิลปินนางที่อยู่ข้ามบอร์ดกับระเบียบวาทศิลป์มายาวนานอีกหนึ่งท่านนะครับถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสของระเบียบวาทศิลป์อีกท่านหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับพ่อเอ็มมาตลอดระยะเวลาเกือบ30กว่าปีนะครับ35ปีได้นะครับค่ะก็ให้พี่ไส้ไงพี่ว่าเป็นพี่ไส้ไงนะคะที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ถึงลูกพ่อลมใจของลูกเต่าทุกคนตลอดไปขอบคุณแม่ยิ้มครับลูกๆขยับเข้ามาครับทีนี้พ่อจะอวยพรละเชิญมาละครับต่อไปเชิญพ่อนะครับขอบคุณนะฮะในวันคล้ายวันเกิดวันนี้ใครไม่เข้ามาพ่อไม่แจกร้อยหนึ่งนะพูดตรงๆใครไม่เข้ามาพ่อไม่แจกร้อยหนึ่งนะอัดขึ้นไปครับอัดขึ้นไปลูกจะได้ภาพสวยๆเซตบีเข้าเลยครับใครอยู่ใกล้ได้ก่อนนะอยู่ไกลก็ได้ทีหลังนะโอเคโอเคครับเชิญพ่อเลยครับครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ซึ่งปีนี้ก็อายุครบ55หรือ25นะครับ52ตัวหรือ25วันเล่นวันนี้ก็วันเล่นวันนี้ครับก็ทุกๆปีที่จริงๆแล้วพ่อเป็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบว่ายุ่งยากไม่อยากให้ลูกสิ้นเปลืองแต่ทุกๆปีลูกก็จะรู้ว่าวันนี้วันที่5ก็จะทำอะไรเพื่อพ่อจะทำอะไรให้พ่อทั้งที่ทุกคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าพ่อเกิดวันไหนแต่พอถึงวันนี้ก็จะมีทั้งคนเก่าคนใหม่ว่าเป็นวันสำคัญของพ่อจริงๆแล้ววันสำคัญน่ะมันก็มีทุกวันนั่นแหละแต่ลูกจะให้วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับพ่อเงินไม่มีก็พากันยืมพากันฟักเพื่อจะได้ของเล็กๆน้อยๆหรือเค้กเพื่อที่จะมาเป่าอวยพรให้พ่ออันนี้พ่อก็ซาบซึ้งน้ำใจที่ลูกๆพากันทำให้พ่อจริงๆแล้วพ่อไม่ต้องการอะไรจากลูกๆต้องการแค่ให้ลูกๆรักและสามัคคีกันตรงนี้คือที่สุดสิ่งที่พ่อต้องการฉะนั้นพ่อก็ขอบคุณขอบใจทุกคนทั้งที่สู้ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยระเบียบวาทศิลป์คนยังไม่รู้จักเท่าไหร่โดยเฉพาะแม่ยิ้มก็คืออยู่กับพ่อมาตั้งแต่เริ่มรำยังไม่เก่งรำยังไม่เป็นก็อยู่จนมาถึงทุกวันนี้ต่อมาก็เป็นพวกพี่หน่อยพวกพี่หน่อยแล้วก็อีกหลายคนพ่อจิ๋วอย่างนี้ก็คืออยู่มาตั้งแต่พ่อระเบียบแล้วก็มาก็คือพวกพี่ๆพวกแม่ๆห้องชุดอันนั้นก็คือค้ำชุดมาด้วยกันมาตั้งแต่ทุกคนหุ่นเท่าซีเกมแต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะแปลงร่างไปแล้วครับอันนี้หมายถึงห้องชุดนะครับพวกดูแลชุดนะครับคอสตูมทุกคนคืออยู่ด้วยใจอยู่ด้วยความรักจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถฝีมือถ้าไปอยู่ที่อื่นทุกคนได้ค่าแรงได้ค่าตัวเยอะกว่าอยู่ที่นี่แต่ทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยเพราะความรักความศรัทธาก็ต้องขอบคุณไปยังคุณพ่อระเบียบคุณแม่ดวงจันทร์ที่ทำให้พ่อได้เกิดมาเพื่อสื่อสารและอนุรักษ์ศิลปะนั่นก็คือหมอลำและก็ขอบคุณลูกๆทุกคนที่เสียสละเวลาจากงานที่มั่นคงจากครอบครัวที่อบอุ่นมาทนไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมเป็นฝนเจ็บปวดหรือเหน็ดเหนื่อยในการฝึกซ้อมแต่ทุกคนทนได้มาถึงทุกวันนี้พ่อก็ต้องขอบคุณเพราะว่าการฝึกซ้อมพ่อรู้ว่ามันหนักหนาสาหัสมันไม่ใช่เหมือนออกกำลังกายตอนเช้าธรรมดาแต่กว่าจะออกมาดีได้ทุกคนต้อง
ผ่านอะไรหลายๆอย่างแต่ทุกคนก็ถือว่าผ่านมาได้แล้วประมาณ 80% และอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ใช้ความสามารถและความอดทนที่เราทำมาแสดงให้พี่น้องทั่วโลกได้ดูได้ชมกันวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับแม่ๆพี่ๆผู้ที่รักและศรัทธาในระเบียบวาทศิลป์ได้ส่งคำอวยพรกันมาทั่วประเทศทั้งต่างประเทศและส่งของขวัญมาไม่ว่าจะเป็นเค้กช่อดอกไม้กระเช้าหรือรวบรวมเงินทองเพื่อจะมอบสิ่งของให้เป็นที่ระลึกให้เป็นกำลังใจให้กับพ่อพ่อก็ขอพรที่ทุกๆคนอวยพรมาให้พ่อไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแม่ๆคนที่รักพ่อรักระเบียบวาทศิลป์ที่รับชมหรือร่วมกันอวยพรและลูกๆสมาชิกของระเบียบวาทศิลป์ทุกคนขอให้พรที่ทุกคนให้มาจงคืนกลับสู่ทุกท่านที่ให้พรพ่อมาและก็เป็นร้อยเท่าทวีคูณก็ให้มีความสุขไปด้วยกันแล้วก็ขอให้อายุยืนยาวไปด้วยกันให้สุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันแล้วก็มีเงินมีทองรวยๆไปด้วยกันพ่อก็ไม่มีอะไรแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ก็ขอบคุณลูกชายลูกเบิ้ลที่ตั้งอกตั้งใจเดินทางไกลครับเอ๊รถใส่พ่อนะครับรถผู้ใดก่อนรถเต้าหยองออกให้พ่อติรถเต้าหยองออกให้พ่อกันติแม่รถเต้าหยองออกให้พ่อเพิ่นคันนี้ที่ออกแล้วแต่ซื้อรถแทนไม่ยานาซื้อรถแทนไม่ยานาพยายามดีแล้วพ่อจะได้ออกกำลังกายด้วยความเป็นห่วงอยากให้พ่อแข็งแรงทีนี้พอถึงวันเกิดเราก็แอบไปซื้อมามันก็คงได้ใช้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพ่อไม่ได้พิการนะแต่เพียงแต่ว่าแต่ในเมื่อลูกอยากให้พ่อนั่งสบายก็จำเป็นก็ต้องได้นั่งเพราะว่ามันก็บางครั้งลงไปข้างล่างแต่ก่อนก็มอเตอร์ไซค์ของลูกพ่อก็ขี่ไม่ได้เพราะว่าลูกโหลดจนเบรกก็ไม่มีก็ขับยากก็ได้ไปเอามอเตอร์ไซค์ GTBB มาใช้ทีนี้วันนี้ลูกก็ได้ขอรถ3ล้อรถไฟฟ้าให้ก็ขอบใจลูกซื้อไปเท่าไหร่ก็ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะลูกนะครับพ่อเชิญที่รถเลยครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณกระเช้าช่อดอกไม้ของเชิญเลยครับเรียงอ่านมาเลยครับเรียงอ่านมาเลยอันนี้